ีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมเอสโตเนียนะครับกับผมเอเจนต์เคนะครับเนาะพาร์ทนี้เราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะจำชื่อตัวเลขกับพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่ได้แล้วนั่นเองโอเคนะครับพาร์ทนี้เราก็กลับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วตรงที่ว่าพาร์ทที่แล้วเราทำอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเคมีคอลแลบเนาะที่ผมบอกว่าผมจะทำอันถัดไปก็คือเป็นโรงผลิตก๊าซนั่นเองทำไมต้องมีตัว S ด้วยวะก๊าซนะครับก็ไอโรงผลิตก๊าซที่ว่าเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเลยคือเราต้องวิจัยก่อนเนาะซึ่งผมก็ทำการวิจัยอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะก็สิ่งที่ต้องการหลักๆก็คือพลาสติก1ชิ้นเนาะแล้วก็กลาสนั่นเองก็คือแก้วเนาะแล้วก็ไอรอนนะครับซึ่งในพาร์ทที่แล้วเราได้ไอรอนมาเยอะนะถ้าจำไม่ผิดเนาะมีกองอยู่เนี่ย 4-5 อันก๊าซนี่ก็หาได้จากหมูตู้นะครับก็คือเป็นแบบดาวดวงนี้ก็มีเนาะเป็นแบบแร่สีชมพูชมพูใช่ไหมเอามาเผาซึ่งผมเนี่ยก็คือเตรียมมาละหลายอันด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ขอดูต่อนิดนึงพลาสติกนะครับพลาสติกได้จากการเอาออร์แกนิกเนาะก็คือพวกต้นไม้นะที่เราไปดูดมาได้เนาะใช้ปืนดูดมาเนี่ยเอามาเผานั่นเองเนาะจะได้เป็นคาร์บอนซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมได้ทำการเตรียมเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนี่ยนะพลาสติกเนาะเอาพลาสติกมาผสมวิธีการทำพลาสติกก็คือเอาคาร์บอนที่ผมบอกเมื่อกี้นะมาผสมกับคอมพอนนะครับเนาะจะได้เป็นพลาสติกนั่นเองก็คือเอาแร่2อย่างมาผสมกันจะผลิตออกมาเป็นพลาสติกเนาะในเครื่องเคมีคอลนั่นเองเพราะฉะนั้นพาร์ทที่แล้วสำคัญชะไหนก็คือเราต้องมีเครื่องเคมีคอลแลบก่อนเนาะถึงจะมีพลาสติกได้นั่นเองโอเคเมื่ออุปกรณ์พร้อมเช่นนี้แล้วเราก็สั่งคราฟได้เลยไฟแรงสักด้วยนะปั่นไฟรัวๆเลยนั่นเองโอเคเราได้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงสังเคราะห์ก๊าซนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในโรงสังเคราะห์ก๊าซนี่มีอะไรกันบ้างดาวดวงนี้เป็นดาวโลกนะครับชื่อว่าเทลานั่นเองเนาะหลักๆก็เลยก็จะมีไฮโดรเจนเนาะก็คือสามารถสั่งผลิตไฮโดรเจนได้เลยนั่นเองแล้วถัดมาก็จะเป็นอาร์กอนนะครับอาร์กอนก็ผลิตจากที่นี่ได้เช่นกันแล้วก็อันนี้จะผลิตไม่ได้นะครับอันนี้อยู่ดาวดวงอื่นเนาะสังเกตดูว่าอันไหนที่จะผลิตได้นะมันจะมีสัญลักษณ์ปุ่มหรือเขียวให้เรากดเนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นดาวดวงอื่นนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ดาวเทอร่าเนาะแต่เราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่มันมีก๊าซชนิดนี้นั่นเองเราจะผลิตมันไม่ได้นะครับเราจะกดไม่มีเนาะโอเคตัดไปเป็นไนโตรเจนนั่นเองที่ดาวเทอร่าก็มีไนโตรเจนค่อนข้างเยอะเนาะก็คือผลิตได้นั่นเองครับส่วนฮีเลียมนั่นก็คือเราไม่มีเนาะดาวดวงนี้เราก็คือมันไม่มีอะเอาง่ายๆก็คือไอ้พวกก๊าซบางอย่างเราต้องไปสร้างฐานที่ดาวดวงอื่นเพราะว่ามันไม่มีนั่นเองเนาะเนี่ยซัฟเฟอร์อย่างเงี้ยก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเกมนี้เราต้องไปสร้างฐานบนดาวดวงอื่นด้วยนั่นก็คือเพราะเหตุผลว่าเพราะดาวบางดวงจะมีก๊าซที่เป็นเฉพาะของเขานะครับแต่อย่างดาวเราดูเนี่ยก็คือไนโตรเจนมีแน่นอนแต่บางดาวอาจจะไม่มีก็ได้เนาะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะต้องการอะไรบ้างในการทำถัดไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วิจัยนะ 2,000 แต้มเนาะเป็นเทรดแพลตฟอร์มนะครับก็คือมันเอาไว้สำหรับเทรดแร่บางอย่างเนาะที่เราขี้เกียจออกไปหานั่นเองแต่การจะเทรดได้เนี่ยเราจะต้องมีของบางอย่างไปในการใช้ในการแลกเปลี่ยนเนาะซึ่งในชีวิตจริงของคนเราคงจะเป็นเงินใช่ไหมเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมแต่เกมนี้นะครับเราใช้แร่รีไซเคิลนั่นเองก็คือแร่รีไซเคิลก็เกิดจากการเอาขยะเนาะอย่างเช่นในพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราสังเกตเห็นเลยนะครับก็คือเรามีไอพ่นที่เราใช้แล้วเนี่ยจัดเป็นขยะชนิดนึงนะครับเนาะวิธีการที่เราจะทำแร่ขยะให้เป็นแร่รีไซเคิลเนี่ยไอ้คือขยะอย่างเงี้ยเป็นรีไซเคิลนะก็คือเราจะต้องสร้างเจ้าหนี้ขึ้นมานะขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเครื่องรีไซเคิลนั่นเองขนาดใหญ่เนาะก็คือต้องใช้ไอรอน2ชิ้นซึ่งเรามีพอแล้วนั่นเองแล้วก็ทั้งสเตย์นะครับเรามาดูกันนะว่าทั้งสเตย์ใช้อะไรแล้วพอจะทำได้ไหมทั้งสเตย์คาร์บายป่ะดูอีก
ีเพื่อความแน่ใจใช่ครับมันคือแร่ไอ้นี่นั่นเองมันใช้ทั้งสเตย์กับคาร์บอนนั่นเองเนาะโอเคใช้2อย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเราจะมีทั้งสเตย์เหลือหรือเปล่านะนี่ไงแล้วเราก็ต้องไปหาคาร์บอนนั่นเองคาร์บอนมีปะวะนี่ไงมีพอดีไม่ต้องไปทำนะครับครับได้เลยเรียบร้อยโอเคเก็บไว้ในตัวก่อนเมื่อกี้มันบอกว่าใช้ทางสเตย์กับเหล็ก2อันนะใช่ไหมทางสเตย์คาร์บายอะไรประมาณนั้นเนาะแต่เหล็กโง่ๆอีก2อันมาแล้วเราก็มาดูซิว่านี่ไงเป้าหมายของเราก็คือเครื่องรีไซเคิลขยะนั่นเองโอเคเนาะพาร์ทนี้กินรวบ2เครื่องเลยแล้วกันไหมครับฐานไหนที่มันมีแบตเตอรี่มันจะดีอย่างนี้นะครับก็คือต่อให้กลางคืนครับลมพัดมาผลิตพลังงานได้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดไหนนะครับมันก็ยังมีพลังงานใช้เนาะถ้าฐานไหนเราไม่มีแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับมันจะลำบากมากๆเลยนั่นเองขอโทษที่ไปยืนในนี้ผิดเลยไปปิ้นแล้วใช่ไหมโอเคโอเคนี่คือเครื่องย่อยขยะนะครับหลักการการทำงานของมันก็คือเราต้องนำขยะที่จะดังหน่อยนะครับที่เราใช้แล้วเนี่ยหรือเจอตามสิ่งต่างๆของแผนที่เนี่ยมาย่อยนั่นเองมันจะดังเล็กๆนะครับเราจะต้องรอของมันจะย่อยเสร็จนะเห็นไหมเราได้มาละหนึ่งอันดังนะมันดังมันดังเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่ารีไซเคิลนะครับก็คือเป็นแร่ที่ได้จากการเอาขยะมาย่อยเนาะอันนี้นะครับเราจะเอาไปเทรดในขั้นตอนนี้นะครับกับแร่บางอย่างซึ่งราคาเทรดมันก็จะแล้วแต่นะถ้าเป็นแร่ที่หายากมากเนี่ยเราก็ต้องใช้ไอ้นี่เยอะนั่นเองเนาะหมายถึงว่าเราจะต้องไปหาขยะมาย่อยเยอะนั่นเองซึ่งผมมองว่าเราไปขุดตามดาวแม่งน่าจะสะดวกกว่านั่นเองเพราะว่าบางครั้งแร่พวกนี้มันไม่ใช่แร่ไอ้พวกขยะพวกนี้มันหายากกว่าแร่นะผมว่านะแล้วเหมือนเกมยังไม่ซัพพอร์ตแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะมันยังอยู่ในช่วง early stage เนาะคือขยะบางชิ้นที่มีขยะขนาดใหญ่มากๆนะครับอย่างเช่นนะผมเคยไปเจอนะแพลตฟอร์มอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยซึ่งมันเอามาย่อยเครื่องนี้ไม่ได้นะคุณต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเนาะของบางอย่างมันเอามาย่อยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนขาเนี้ยบางครั้งมันมีเป็นเศษที่เป็นขานี่หักๆใช่ไหมย่อยได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบแพลตฟอร์มใหญ่ๆหรือไม่ก็เป็นแบบซากอะไรอันใหญ่ๆนะมันย่อยไม่ได้นั่นเองซึ่งผมมองว่าอนาคตน่าจะมีนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือยังทำอะไรมันไม่ได้นั่นเองโอเคเนาะใช้500แต้มเอาเลยดีกว่านะครับใช้คัพเปอร์1แท่งนั่นเองเหมือนคอปเปอร์เราจะมีอยู่ปึ๊บปึ๊บขอคราฟไปแล้วกันนะครับถามว่าไอ้นี่มีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือจะทำให้ดูเลยแล้วกันโถเอ้ยเฟลเอโก้อย่างยกตัวอย่างนะถ้าผมทำอย่างเงี้ยนี่นะครับมันจะเป็นขายังๆอย่างนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมมันใช้ไปอันนึงละถ้าผมจะต่อให้มันยาวขึ้นนะครับผมก็แค่ทำแค่นี้เองเห็นไหมมันจะเป็นแบบก้อนๆอย่างนี้นะครับแค่เราเชื่อมถึงกันนั่นเองแต่เมื่อกี้มันไม่ถึงเนาะมันยาวไม่พอนั่นเองเนาะเห็นไหมคุณผู้ชมเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันจะมีเป็นลายบอกนะว่าทิศทางพลังงานเดินไปทางนี้เนาะอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าฐานไอ้ที่เราไปสร้างในพาร์ทที่แล้วมันค่อนข้างจะใช้นะครับใช้เยอะด้วยนั่นเองเพราะว่าเหมือนพลังงานตรงนั้นมันต่ำเนาะเราต้องเดินสายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปขุดคอปเปอร์นะครับแล้วก็จะขอกลับไปที่ดาวดวงนั้นอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็
ไปเติมสายนี้ให้มันเต็มเนาะแล้วก็เราจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเราขออนุญาตไปขุดคอปเปอร์สักแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับตอนนี้เราได้แร่คอปเปอร์มาจำนวน5ก้อนนั่นเองเหมือนจะลุกมาเยอะแต่เยอะนะครับใช้เวลาเผานิดนึงนะครับเปิดไปเผื่อฉุกเฉินนะครับเราจะเอานี้ติดไว้ที่ปืนครับเราต้องไปดูดแร่เราจะไปดาวดวงนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดคลิปกันที่ดาวดวงนู้นเลยเนาะเหมือนผมยังคาใจกับดาวดวงนั้นนะเพราะว่าในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรายังไม่จบกับมันนะเพราะว่าที่นั่นแร่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วเนาะแล้วก็พูดถึงว่าตอนนั้นเราขาดแค่คอปเปอร์อย่างเดียวใช่ไหมที่ทำให้เราต้องกลับมาที่ดาวดวงนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าแร่บางอย่างเราต้องการที่นั่นเนาะแล้วอีกอย่างที่ฐานที่นั่นยังไม่ได้สร้างพวกที่มีข้อแลบเลยแล้วก็ยังไม่ได้สร้างไอ้อะไรนะเครื่องผลิตก๊าซเลยเนาะเผื่อจะดาวเอ็กซ์ซูซิจะมีก๊าซที่มันไม่มีที่ดาวดวงนี้นั่นเองเนาะโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาที่ฐานอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเตรียมวัสดุขั้นสุดท้ายนี่เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปสักอันหนึ่งนะครับเผื่อว่าจังหวะที่แสงอาทิตย์หมดเราจะมีกังหันใหญ่ๆอีกสักอันหนึ่งนะครับเพื่อรับลมทำให้ฐานที่นั่นมีพลังงานเนาะเพราะว่าเราไม่อยากจะเตรียมแค่แผงโซลาร์เซลล์โง่ๆไปนั่นเองนะครับเราหวังว่าเราขึ้นไปปุ๊บเราจะเจอกับดาวเอ็กโซซิสเลยเนาะเราคงไม่อยากจะขึ้นไปปุ๊บไปเจอกับเหตุการณ์ที่เราเจอในพาร์ทที่แล้วนะเราต้องมานั่งรอวงโคจรนั่นเองมันเสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปฐานที่2กันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองไปกันเลยไปแล้วนะครับผู้ชมเดินทางอีก1ครั้งนะครับโอ้โหไม่ใกล้ไม่เคียงเลยนะครับแม่งดาวอยู่นู้นนะครับกว่ามันจะโคจรมาถึงนี่นะครับพอดีโอเคนะครับเดี๋ยวขอสคิปข้ามไปเลยแล้วกันเนาะเพราะมันเสียเวลานะครับกว่าดาวมันจะโคจรมาอีกไม่ไหวนะครับต้นไม้มันมาจากไหนวะคราวที่แล้วผมไม่เห็นมันมีป่าววะคุณผู้ชมอ้าวตกไปแกหรือว่าหลอนไปเองวะคุณผู้ชมมันมีด้วยเหรอต้นไม้พวกนี้โอเคนะครับช่างมันเถอะอย่าไปสงสารมันเยอะเลยเดี๋ยวมันหมดเรามีปัญหาคือฐานเราอยู่ใต้ดินใช่ไหมที่พาที่แล้วเราทำไว้เนาะเราต้องการเอามาอยู่บนนี้นั่นเองแล้วถ้าเราจะทำมันเราต้องมีไอ้นี่นะครับที่ผมบอกเดี๋ยวขอเดินไปก่อนโอ้ยอย่าตกสิลูกเป็นไงล่ะโอ้ยไม่ลูกไม่กูตายเหมือนไกลออกไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับชาร์จเปล่าวะข้างบนมีแดดไหมนี่ไอ้นี่ก็กึกกักจริงเลยเยอะไหมสูงไหมนิดนึงตรงนี้เป็นไงกำลังดีนะครับกำลังดีเราคาบสายมาเยอะอยู่แล้วอะไรวะแล้วโอเคเนาะเราจะเอาสายไปเชื่อมกันนั่นเองนี่เป็นไงล่ะคุณผู้ชมเท่านี้เราก็ปลอดภัยหายห่วงแล้วนี่
แบตอันใหญ่มีเหลือโซลาร์เซลล์ตรงนี้ด้วยเป็นไงล่ะเราเหลือโซลาร์เซลล์อีกตั้งอันนึงแน่โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะผมอาจจะเล่นต่ออีกนิดหน่อยนะครับเนาะเพื่อจะให้มันเป็นการเสียเวลานะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบพาร์ทนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็กด Subscribe กันเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อแบบว่ามีกำลังใจในการทำคลิปเช่นนี้ต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจเล็กๆน้อยๆก็ดีนะครับผมว่าพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะไปบุกดาวดวงใหม่เนาะอาจจะเป็นดาวดวงที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนั่นเองเพราะแถวนั้นมีแร่ทำแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะไปเอามานั่นเองเพราะดาวดวงนี้แร่ผลิตแบตเตอรี่มันน้อยนะซินนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกนะครับจริงๆพาร์ทนี้ผมตั้งใจจะไปบุกดวงจันทร์เนาะแต่ไปๆมาๆเราเปลี่ยนแผนแล้วกันเราก็มาทำดาวดวงนี้มันเสร็จๆเป็นดาวๆเป็นดวงๆไปแล้วกันเนาะโอเคนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์และถ้าต้องการติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย